ครับผมไม่ได้ลองตีปกติสิตีปกติโดนนะครับธาตุไฟพอใช้รถเข็นดูนะครับเอาลากมาตัวอื่นด้วยเจ้าตัวอื่นทุบโดนหมดนะครับพอมาตีไนท์แมร์นะครับกดธาตุไปไม่โดนนะครับตีปกติโดนก็สรุปได้ว่านะครับไอ้เจ้าสกิลคาริวอลูชันเนี่ยไม่สามารถใช้กับธาตุวิญญาณได้นะครับผมซึ่งสกิลจะออกธาตุนะครับปกติเลยแต่จะไม่นับธาตุวิญญาณนะครับผมธาตุวิญญาณเราไม่สามารถโจมตีด้วยสกิลคาริวอลูชันนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนเจ้าความแรงของสกิลนะครับก็จะนับจากน้ำหนักรถเข็นนะครับนี่น้ำหนัก 8,000 นะครับเราลองทุบดู999 1,000เราลองแกะดูออกมาเลยน้ำหนักเหลือครึ่งนึงนะครับ 4,000 เราลองทุบดูลดลงไปนะครับผมดังนั้นนะครับจำเป็นจะต้องทำน้ำหนักให้ครบนะครับ 8,000 เพื่อเพิ่มความแรงของสกิลนะครับก็มีแค่นี้นับจากการ์ดด้วยนะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าซอมบี้เขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนแรกใส่การ์ดนะครับ2เหมืองนะครับชนไป961ลองไม่ใส่การ์ดครับน้ำหนักเท่าเดิมนะครับผมหนักเท่าเดิมชนไปไม่มีการ์ดเบาลงนะครับเหลือประมาณ800นะครับ800ลองแบบมีการ์ดนะครับแบบมีการ์ดอันนั้นธรรมดาเก็บก่อนเป็นการนะครับขึ้นหลักพันนะครับก็สรุปได้สั้นๆดังนี้นะครับสกิลจะนับความแรงของค่าสเตตัสนะครับสเตงนะครับแล้วก็น้ำหนักของรถเข็นนะครับแล้วก็มีความแรงของการนะครับและอาวุธนะครับแล้วก็ธาตุนะครับเราสามารถกดใช้ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับธาตุวิญญาณนะครับเราไม่สามารถใช้สกิลชนได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะกดธาตุเพราะสกิลจะไม่นับธาตุวิญญาณนะครับทำง่ายก็ไม่โดนนะครับตีปกติเราสามารถใช้ธาตุได้ปกติครับโอเคก็จะประมาณนี้โอเคครับเป็นไงครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง JNN Gamer ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับผม